รินดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางจาก BTS สยามค่ะเราจะเดินทางไปไหว้ศาลพระพรหมเอราวัณกันนะคะไปดูนะคะว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ BTS สยามค่ะจะเดินทางไปยังไงค่ะหลังจากที่ลงจาก BTS นะคะที่สถานีสยามแล้วค่ะให้ออกประตูหมายเลข6นะคะหลังจากนั้นให้เดินตรงไปค่ะเดินตรงไปตามสกายวอล์กเลยนะคะเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปเซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะหลังจากที่เดินตรงไปตามสกายวอล์กแล้วนะคะด้านซ้ายมือของเราค่ะเพื่อนๆจะเห็นทางลงไปวัดประทุมวนารามนะคะเราจะไปศาลพระพรหมเอราวัณกันค่ะให้เพื่อนๆเดินตรงไปนะคะหลังจากที่เดินตรงไปแล้วนะคะด้านขวามือของเพื่อนๆค่ะจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะอยู่ด้านขวามือของเราค่ะหลังจากเดินตรงไปนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นทางเข้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะให้เดินตรงไปเลยนะคะเราจะเดินผ่านทางเข้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะและทางเข้าเซ็นทาราแกรนด์ด้วยค่ะให้เพื่อนๆเดินผ่านไปเลยนะคะเดินตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะหลังจากที่เดินตรงไปแล้วนะคะด้านขวามือของเราค่ะจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะคะเราจะเดินผ่านโรงพยาบาลตำรวจไปนะคะเดินตรงไปเลยค่ะ
บนสกายวอล์กเขาก็จะมีป้ายบอกไว้ด้วยนะคะไปศาลพระพรหมเอราวัณค่ะให้เดินตรงไปค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่มุมถนนด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นศาลพระพรหมเอราวัณค่ะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านะคะจะเป็นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะให้เพื่อนๆเดินตรงไปนะคะถ้าเพื่อนๆมาช่วงนี้ค่ะจะเห็นการตกแต่งไฟสวยงามมากค่ะเขาตกแต่งไว้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะนักท่องเที่ยวจะมาถ่ายภาพกันเยอะมากค่ะมาทำบุญด้วยแล้วก็ได้ถ่ายภาพสวยๆด้วยค่ะนี่จะเป็นภาพที่ถ่ายที่บนสกายวอล์กนะคะไปค่ะเพื่อนๆเราเดินทางกันต่อค่ะไปศาลพระพรหมเอราวัณนะคะจะอยู่ด้านขวามือของเราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บนสกายวอล์กนะคะเราจะหาทางลงแล้วค่ะเราจะหาบันไดลงนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นทางไปเกสรวินเลจค่ะแล้วก็เดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะคะถ้าเพื่อนๆมาเส้นทางนี้นะคะเดินตามสกายวอล์กมาค่ะจะมีแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเดินสะดวกสบายด้วยค่ะไม่ร้อนด้วยค่ะเราจะไปศาลพระพรหมเอราวัณนะคะเรายังไม่ถึงค่ะเราเดินต่อไปเลยค่ะเดินตรงไปนะคะเราเจอทางลงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆเดินมาถึงอมรินทร์พลาซ่านะคะให้เลี้ยวไปทางด้านขวามือค่ะจะมีบันไดลงค่ะเลี้ยวทางด้านขวามือเลยค่ะแล้วก็เดินตรงไปนะคะเราจะเดินลงบันไดทางด้านซ้ายมือค่ะเพราะว่าทางด้านขวามือค่ะจะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นนะคะเดินลงบันไดด้านซ้ายมือเลยค่ะเ
หลังจากลงบันไดมาแล้วนะคะให้เลี้ยวไปทางด้านขวามือของเราค่ะหลังจากนั้นก็เดินตรงไปค่ะเรามาถึงศาลพระพรหมเอราวัณแล้วค่ะศาลพระพรหมเอราวัณนะคะจะอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6 โมงเช้าถึงประมาณ5 ทุ่มค่ะ